พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุถ้าฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านเจ้าอาวาสท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ถวายเวลาฮึดธรรมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนน้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรฮึบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังทุกวัน19:05 น.หรือ20:05 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณรายการนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนำเอาอรรถธรรมคำสอนเหล่านี้มาอุเอิญเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านน้อมนำไปคิดพิจารณาปรับใจเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปเมืองแรกนี้พร้อมกันแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับด้วยเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิกราบสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยต่อไปก็จะนำปาญาติโยมสวดเจริญพุทธมนต์เป็นลำดับไปเนอแล้วก็โยขันแก้ว5โกฏากโดยโยสันนิสิโนวาราโพธิมูเลมลังสะเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญาโนโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังอตังยิโกอริยปโตยานานังโมคคปเวสายาอุจุกัมมะโกอายังสันติกะโรทุตัสโสนโยปะนิยานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรัตถคินโยสันตินทริโยสัพพมรปะหิโนคุเนหิเนเกหิสมิธิปัตโตอนาสโวตังปันนามามิสังฆังนามามิพุทธังคุณาสาคะลันตังนามามิธัมมังมุนีราชเตสีตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจจโยโนพันเตอัจจกมายะถาภะเลยะถามูระเหยะถายะถากุอะเยอัจจกมายะถาภะรังยะถามูระหังยะถากุสลังเยมะยังพุทธาธรรมสังฆกัมมทานะทายกาจริยา
สังฆเทสุปัญจรัตนเนสุอติเทวาปัจจุปันเนวาวิวายาทิวาราหูวากายเยนวาวาจายวามานาสาวาปะมาทังวาการะวังวากาสิมหาติสวายาตาธรรมังปฏิกะโรมาเตสังโนปันเตพุทธาติรัตนาทะยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิกะนันโตข้ามันตัวยาติงสังวรยามายาติงสังวริสามานาปุเนวังกะลิสามาพุทธาปุจามหาเตจาธรรมาปุจามหาปัญญาสังฆาปุจามหาราภาปุจาราเหปุจายาตุปุเทยติวาสาวเกปปัญจสมาธิกันเตทินเนสุขาปริเทเวเตตาทิเสปุจายาตุนิพุเตอกุโตปเยนะสังฆดงปุญญาสังฆดงอิเมธรรมปิเกนะจิอิเมนะอากิตุปาปุภาราชาปุจาการวะกัมเมนะเมตถยาพุทธสัทธสานัญจลภามหาสยวานุปัจจโตพุทโธเมตโยเทวภูชิโตสังสาเลสังสารันโตปิอปเยนะคมามหาเสนิพานปัจจโยตุโนนิจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตยาโนธัมโมโลกุตโรนาวาสังโฆมคคปรโทใจเจตังรัตนตยังเอตัสสานุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนนะโมเมสัพพะพุทธานังตัวติงสาวาลลักขโนตานังกะโรมหาวิโรเมตังกะโรมหาญาโสสละนังกะโลโลกายโตติปังกะโลจุติณทะโลโกนัญโญจนะปะโมโขมังกะโลปุริสาสัพโพสุมาโนสุมาโนธีโรเลวะโทระติวัฏโนโสภิโตกุณสัมปันโนอะโนมัตสีญาณุตโมปทุมโรกัปปโจโตนาระโตวะระสาลติปทุมุตโรสัตตาสาโรสุเมโทอากัปุกะโลสุจาโตสัพพโรกโกปิยัตสีนาราสัพโพอัตตาสีกะรุณีโกธัมมาตสีธัมโมนุโรสีตโตอัสสัมโมโลเกติโสจาวะตถังวะโรพุทโสจาปะวะโรพุทโธวิปัสสีจาอนุปโมสิกขิสัพพหิโตสัตตาเวสัพโพสุขตัญญาโกกุสันโตสัทธาวะโหโกนากัมมโนรนัญจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกตโมสกัญญาปุคะโวอัตถวิสัทธิสังฆตาอิเมพุทธามหิติกากรุณาคุณาสัมปันนาสัพพโรกาภิปูจิตวายเตตัสสะปะระพุทธาอุตตมังคคปุคะลาเตปิสังฆคุณาอัสสุปิทิเยอมตังปะตังเอเตพุทธาอันติตาจะมังกราหุติสัพพทาทวิสัทธิเมพุทธะหังวันตามิสัพพทาเตสังยาเนนะสีเลนะคันติเมตตาปะเลนะจาติปิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนะสุเขนะจาทวิสัทธิเมพุทธโยนโรสรณังกโตกัปปานิสัตตาสหัสสานิตุกาติงโสนกะฉันติอัตวิสัทธิพุทธปาลิตังยันตุเนเมตังอวามังคลันจโยจามนาโพสกุณาสัสสะโตปปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวามังคลันจโยจามนาโพสกุณาสัสสะโตปปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวามังคลันจโยจามนาโพสกุณาสัสสะโตปปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโต
ยันตุเนเมตังวะมังกรัญจโยจามนาโพสกุณะสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตทานะบาลามิสัมปันโนทานะอุปบาลามิสัมปันโนทานะบารมัทธบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาสีละบาลามิสัมปันโนสีละอุปบารามิสัมปันโนสีละบารมัทธบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามิสัมปันโนติปิโสภะคะวา ปัญญาเนคัมมะบาลามิสัมปันโนเนคัมมะอุปบารามิสัมปันโนเนคัมมะบารมัตถะบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาปัญญาบาลามิสัมปันโนปัญญาอุปบารามิสัมปันโนปัญญาบารมัตถะบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามิสัมปันโนติปิโสภะคะวาวิริยะบารามิสัมปันโนวิริยะอุปบาลามิสัมปันโนวิริยะบารมัตถะบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาขันติบารามิสัมปันโนขันติอุปบาลามิสัมปันโนขันติบารมัทธบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามิสัมปันโนติปิโสภะคะวาสัจจะบารามิสัมปันโนสัจจะอุปบารามิสัมปันโนสัจจะบารมัตถะบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาเมตตาบารามิสัมปันโนเมตตาอุปบารามิสัมปันโนเมตตาบารมัตถะบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาทัสสะบารามิสัมปันโนทัสสะอุปบาลามิสัมปันโนทัสสะบารมัตถะบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังคาจามิสังขังสารนังคาจามินะมามิหังเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถบินทิกัสสะอารเมตระโคภะคะวาภิกขุอมันเตสีภิกขะโวทิปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจะโสสงฆ์ภะคะวาเอตัตถะโวจะเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุริกตายะ
ญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมารทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคาติอิทะมะวะโมจาภะคะวะอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทติอะหังสุขิโตโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปโจโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปริหารามิทัสสาสุทิสาสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัพยาปจาหุนตุอนีคาหุนตุสุขียัตตานังปริหารันตุข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาไปโดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลแปดทิศรอบตัวข้าพระเจ้าเก้าทิศพระกวาผมสิบทิศโลกันตนรกข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งหลายจงมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของข้าพเจ้า ทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังญาติโยมสาธุชนเป็นประจำอยู่แล้วก่อนน้อมเอิญเจริญพรเนอะบรรดาญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังรายการเสียงธรรมะก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันนี้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสปีใหม่ฝรั่งเนาะปีใหม่ฝรั่งคริสตศาสนิกชนก็คงจะกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปตามภาระหน้าที่มีการทำกิจกรรมอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตกันอยู่เป็นประจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจเป็นพลังใจก็ขอน้อมส่งน้อมปฏิพรให้บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ขออนุโมทนาครับคณะโยมแม่ศรีปัญโยเนาะอำเภอสารปีพอปาลูกปาหลานมาทำบุญถวายพระทหารเพลพี่น้องทางต้นเพิงเมืองง่าพี่น้องทางต้นเพิงเวียงหนองล่องเนาะพี่น้องทางเจดีย์สามยอดนะก็ได้มาถวายพระห้องว่ามาสื่อโพราชตาวันนี้บ่ได้ไปโยบ้านงานบ้านโยมแม่จันทาสมจะสกรรมในวันพุกนี่ค่อยไปเนาะวันนี้ไปสงเคราะห์งานงานคณะสงฆ์ที่วัดฉางเขาน้อยเหนือเพราะว่าไฟไหม้บ้านเนาะโยมแม่จันแก้วเพิ่นบ้านไฟเพิ่นไฟไหม้บ้านเพิ่นก็ได้สูญเสียทรัพย์สินพ่องอันยังพ่องก็บังเอิญว่าแม่จันแก้วก็บ่ค่อยสบายอยู่กับพันธุ์สามีเพิ่นก็คณะสงฆ์ก็ไปช่วยได้ 22,000 กว่าบาทเนาะอันนี้เงินคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งประธานอปต.แต่ละตำบลถวายแล้วแต่ตำบลบ่กอกก็ถวายเพิ่นฮ้องว่างานละ 1,000 บาทเนาะภิกษุป่วยภิกษุอาพาธนี่ก็ถวาย 2,000 บาทงานชาปนกิจศพงานประชุมเพลิงศพก็ 1,000 บาทในนามของหน่วยเนาะสถาญาติโยมในตำบลนอกตำบลในอำเภอเนี่ยก็ช่วยกันไปคณะโครงก็สงเคราะห์งานสาธารณสงเคราะห์งานหมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอป่าซางเป็นต้นเป็นประธานท่านพระครูสถาพิมลรองเจ้าคณะอำเภอป่าซางเป็นรูปที่1รูปที่1รองรูปที่1รองรูปที่2ก็ท่านพระครูวิมลธรรมจารีเป็นนั้นรองรูปที่2รองเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูไพศาลปริยัติกิจก็เจ้าคณะตำบลป่าซางวัดป่าซางงามเนาะก็ไปร่วมกันจำนวน1เอาเข้าเอาของไปอาตมาภาพก็เอาข้าวสารไป2ไป10ลิตร2ถุงตู้เย็นมือถือไป1เครื่องเนาะมาม่าของจิปาทะที่เพิ่นใช้ในครัวเรือนเนี่ยไปร่วมกับเพิ่นก็ถือว่าน้ำจิตน้ำใจเพิ่นของว่าน้ำเพชรที่ว่าใสๆคือน้ำใจที่บริสุทธิ์ในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนั้นๆเพิ่นก็เอาไปร่วมกันนักน้อยก็ขอให้ได้ไปร่วมเนา
อันนี้เป็นต้นญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้คำลืนของวันนี้จะอู้เรื่องของคารวาสธรรมธรรมของคารวาสคือธรรมของผู้ครองเรือนธรรมในที่นี้แปลว่าข้อประพฤติปฏิบัติเนาะธรรมก็คือข้อประพฤติปฏิบัติคือข้อที่ควรรักษาไว้ประจำใจก่อนจะอู้ธรรมะต่อไปก็ตะคืนนี้ก็ไม่ได้จัดรายการเนยญาติโยมไปร่วมงานเริ่มตั้งแต่ตอนเจ้ากินข้าวงายควายแล้วก็ไปตั้งเครื่องสืบชะตาที่บ้านหนองบ้านกูแดงวะน่ะหมู่บ้านหน้าบ้านหมู่บ้านจัดสรรใหม่เข้าหน้าบ้านหมู่บ้านกูแดงอำเภอสารพีของพี่น้องชาวพะเยาไปตั้งเครื่องสืบชะตาเสร็จเรียบร้อยก็มาฉันเข้าในเขตในเขตอำเภอเมืองละปูนี่น่ะเลยวัดสันทรายมูลมาสี่ทรายมูลเพิ่นทัดลูกนิมิตตวาฉันก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็พลิกมาวัดจังกรรมพักสักระยะหนึ่งก็บ่ายมาก็ส่งน้ำแล้วก็ไปวัดปอยหลวงเจริญพุทธมนต์วัดทาเหมืองเลิกสมโพธิอุโบสถวัดทาเหมืองเลิกเสร็จจากวัดทาเหมืองเลิกแล้วก็เดินทางไปบ้านนาพี่น้องแม่เลี้ยงกาแฟร้อยแก้วมนากาแฟไปรับเอาของฝากจากแม่ครูแม่ครูยาเนาะเพิ่นฝากของไว้หั่นเกี่ยวกับขวนข้าวทิพย์ได้รับเรียบร้อยแล้วเนอแม่ครูยาเนออนุโมทนาโดยน้ำผึ้งยังอยู่ในถุงอยู่ยังไม่ได้แกะแต่เนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยกัลยาณจิตอันสูงยิ่งเนาะเสร็จนั้นมาก็ไปบ้านแม่โยมแม่พิสมัยกับครอบครัวแม่พิสมัยลูกเปล่าโยมพ่อโยมแม่พิสมัยก็ไปส่งบ้านแม่น้อยแม่แก้วลูนนะหีบทองบ้านพ่ออ้ายก็ไปเอาต้นไม้ต้นอย่างหลายอย่างเป็นเกิ่งรถพวกนั้นเนาะอาหารการกินพักขี้หูดเนาะพักขี้หูดป่าแล้วก็ป่าดิบเนาะป่าแห้งเฮ็ดลมเนาะลายๆยังเอามาเป็นกับข้าวกับป๋าบะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปทีแรกว่าจะปิกแล้วขนรถว่าอ๋อท่านมาจะไปแม่แตงก็ไปเลยเหรอไหนๆก็มาแล้วเก่งใจห้องพ่อว่าละอ่อนขับรถตู้มาส่งก็จะขึ้นดอยมาเนี้ยถ้าเจ้ามืดตีห้าก็ขึ้นดอยไปละไปปิกนี่โรงเรียนทางสุพรรณบุรีเพิ่นมาเหมาก็ขึ้นดอยไปเรียบร้อยอันนี้ก็ไปวัดสันผู้เลยเนาะสันผู้เลยรัตพ่อครูกัลยาณวัดสุนทรว่าจะไปกรรมเดียวไปถึงทุ่มเกิงอดโตทูเจ้าเพิ่นอยู่กันเต็มนะแต่ละคารวาสญาติโยมเพิ่นตั้งเมนปราสาทนกหัสดีลิงบนฮะน่ะเต็มหน้าควงวิหารเพิ่นน่ะเฮาจะออกก็ดูกะไลเนาะเฮาทูเจ้าทั้งหลังก็เต็มบึดหัวจิ้มนะหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคณะอำเภอแม่ริมท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อแล้วก็เจ้าคณะตำบลในอำเภอคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพท่านพระครูธีระสุตพจน์ท่านมหาสังฆาเทศก็มกม่วนเนี่ยเนาะอยู่หันตั้งแต่ทุ่มเกิงถึงทองทุ่มซาวเสด็จดีเพิ่นก็ไหว้ถวายตานถวายยังก็เอาพระจ่ายไปถวายเพิ่นนึ่งปันบาทผ้านึ่งไตในฐานะที่ท่านพระครูก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันหลายอย่างเพิ่นเคยมาวัดสันตับเตาอำเภอแม่อำเภอบ้านโฮงนี่เนาะบังเอิญว่าเขาจวนไผไปทูเจ้าเขานี่มันมีหันอย่างหนึ่งเวลากินได้ท่วงได้ไปได้มาได้นี่นะบ่ค่อยไปหามาหาสู่กันถ้าเพิ่นมานิมนต์ก็บ่ไปเขาจะไปหันแก่ราบปัจจัยราบจริงอยู่อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใส่ใจว่าไผก็ใครได้อาตมาภาพนี่หล่นเนื้อหล่นใต้นาตวานะแม่แก้วลูนอย่าพอว่าเออพอโอ้ยั่งก่อนเธอท่านเอ้ยยังน้ำเลยนะอันนี้ก็เข้าใจดีว่าทุกคนปรารถนาดีนะปรารถนาดีวันนี้ก็มีพี่น้องคนมาบอกว่าผมต้องไปไหนพักอย่าพ่อเนื้อว่าไปหั่นไปนี่หรอพี่น้องทางเวียงหนองล่องก็มานะโยมแม่เพ็ญแม่ปูนสีสร้างเลงเนาะทุกคนมีความปรารถนาแต่บ่ไปบ่ได้แต่ก่อนนี่เพิ่นมาเอานะเดี๋ยวนี้อาตมาภาพพิมพ์ปฏิทิน2500เนาะ2500เหลือประมาณย่ำถึง200แล้วบัดนี้นะคนในก็ใครได้เนาะ
เอาก็หันเพื่อนใครได้ถ้าเพื่อนใครได้เพื่อนเดินทางหาหรอกบางคนก็มาเอาอย่าไปทางโยมบ้านแม่จันจอมใจเนาะแม่จันจอมใจแม่ทางดอยสะเก็ดนะแม่ป่าเมียงดอยสะเก็ดก็ยังไม่ได้ไปหาเด้อพี่น้องทางเมืองปานวังเหนือแม่จันฟองก็เพื่อนก็ส่งรายชื่อมาฮื้อเนาะคงจะเป็นหลังปีใหม่เนาะหลังปีใหม่แล้วเพราะว่ามันก็บ่จะได้เวลามันมีน้อยเพราะว่าอาตมาถ้าอาตมาไปทางนอกงานก็ชะงักละมันมีคนต่อบังเอิญว่าเฮาอยู่เนี่ยมันเป็นตัวจักเนาะวันนี้ขนาดยอมบ้านโยมแม่อุ้ยจันทาสมจะบ้านสันต้นทงพาม่านลินเนาะยังได้ไปสักคำเพราะว่าที่ได้ก่อนนัดพระยายเพราะก็ว่อยว่อยว่อยหาเนาะพี่น้องที่ฟังคืน104เนี่ยอาตมาตั้งทำวันนี้ก็ยกธรรมาสน์ไปตั้งเรียบร้อยเนาะยกธรรมาสน์ไปตั้งเรียบร้อยยกโตหมู่ไปตั้งเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่มุงตองก็เรียบร้อยเนาะวันนั้นไปถามทิศต่ออาจารย์พงเทพมนัตตรงมาบวงสรวงสังเวยเจริญเต้าทั้ง4ขึ้นประทับในวันที่29นั่นแหละประมาณ 8-9 โมงนี่แหละคือแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยก็จะเอานิมนต์ทูตเจ้าพลมาถอน4ตนมาถอนแล้วก็ถึงจะตุ๊บเนาะอย่างมาตุบเถื่อปีใหม่นี่ก็คือผลงดใจอันเก่าเมื่อใจอันใหม่ดาวทั้งสี่ธรรมภาพก็อันเจริญเพิ่นทุกแรงทุกเจ้าเนาะดาวทั้งสี่คือเพิ่นอยู่คุ้มครองปกป้องเฮาวันที่29นี่ก็จะเริ่มพิธีการตั้งแต่ก่อน9โมงของวันที่29เสร็จนั้นมาก็ตอนก็จะมาอบรมเสร็จจากอบรมแล้วก็รับประทานอาหารส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของน้องๆหนูๆแจกขนมนมเนยที่ญาติโยมหอมมาว่าอาจารย์ศิวดีเนาะบวกคกเปิ่นก็จัดหาเข้ามาฮื้อเนาะเข้า100กว่าโลกา200กว่าโลเนาะเข้าสารนึ่งเข้าสารเจ้าเนาะตลอดจนข้าวของเครื่องใช้แถมเกี่ยวกับปรุงอาหารวันที่ทำบุญวันที่29นั่นก็เมตตาหลวงพ่อท่านพระครูสมุวิสุวัตส่งคณะผู้จัดการถ่ายทอดเนอวันที่29จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่บ่าย3โมงเนาะบ่าย3โมงถ่ายทอดเทศนามาลัยเก้ามาลัยปลายเนาะกาถาพันนะแล้วก็วิสุทธิยา4 6ผูกพ่อครูอ้วนพ่อนานเจ็ดสีก็จะได้มานอนที่วัดจังกรรมเนาะตี5เริ่มเทศธรรมกันที่1วันที่30กันตั้งแต่นิสงเวสสันดรอนิสงเวสสันตระตั้งแต่ทศพรหิมปานตานขันวันนาประเวศชูชกจุรพลมหาพลไปจนตามลำดับอุบาอาจารย์ทุกรูปก็พร้อม ที่จะมาเทศนาธรรมฮื้อเป็นการภูมิใจอย่างยิ่งที่อุบาอาจารย์เมตตากรุณานุเคราะห์กับวัดจังกรรมตลอดมานิมนต์เพื่อนๆก็มาฮื้อแสดงธรรมเทศนาวันปีนี้ก็เช่นเดียวกันปีที่15ญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านใครที่ยังไม่ได้ขินได้ทานเด้อก็น้อมเอิญเจริญพรเนอกันเตศมหาชาติกันชวดหนูชะลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมะลงงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแม่แปะวอกลิงละกาไก่จอหมากุนหมูแต่ละกันแต่ละกันนี่ก็ท่านเกิดปีใดก็ทำบุญปีนั้นกันละ100บาทกันละ100บาทหนูก็25ท่านก็ยังบ่ครบเด้อญาติโยมแต่ละกันแต่ละกันนี่ก็ถวายปัจจัยเป็นกันเตศกันละ 2,500 บาทกันละ 2,500 บาทจำนวน21กันก็จะได้ใส่ปัจจัยไปจำนวน 22,000 กว่าบาทเนาะอันนี้ก็ยังบ่ครบเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท่านเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีนะเพราะว่ามันมีรายจ่ายสังฆทานก็จะเอาเป็นซาหวดเนาะซาหวดใส่ของที่จะถวายพระเจ้าพระสงฆ์ติดกระดาษรอบเนี่ยแล้วก็โยมแม่ทองคำที่วงคำก็จะมาแปลงใบบ่อเป้าฮื้อเนาะมันพวกนี้ก็จะได้มีโอกาสได้กินได้ทานได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นระยะไปเนาะจะได้ไปเอาต้นบ่อเป้าที่บ้านแม่เลี้ยงกาแฟพุ่นอะเลยตัดตลาดอุ้ยอ่อนบ้านห้อยดงเนาะอันนี้เป็นเรื่องของที่นำมาอุ้ยเอิญเฉลิญพรบางคนบางท่านบ่เคยได้ทำบ่เคยได้ยินบ่เคยได้เข้าใจก็เป็นยังแล้วแต่เพราะว่าคนไม่รู้นะย่อมไม่เข้าใจ
หรือคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะบางคนพวกก็กินต้านอยู่เป็นประจำอาตมาภาพนี่เป็นเจ้าภาพการเตะการชูชกการที่ห้านะเพราะว่าเกิดผีมาลงทำมาโดยตลอดญาติโยมนักพ่องน้อยพ่องการชูชกนี่ก็3,500เนาะเพราะว่าการใหญ่การหลวงการมัดซีการที่เก้าก็3,500นะมหาราชก็3,500ชูชกก็3,500เนี่ยไปที่เกิดแต่ละปีแต่ละปีก็มีโอกาสก็ร่วมขีดร่วมตานด้วยกันเนอะนักน้อยประสำคัญก็ขอเอ้อร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ถูถูไทยๆกันไปเอาต้องมีประวัติตั้งงบเอาไว้บางสถานที่บางท้องที่นะมันมีอย่างเทศบาลตำบลยางคามเนาะหรือตำบลดอยหล่อพวกก็มีการสนับสนุนกันปีชวดหนูพระธาตุเจ้าสลีจอมตองปู่จากันทศปอนกันปีฉลูวัวพระธาตุเจ้าลำปางหลวงปู่จากันเตศกันหิมพานต์กันปีคานเสือปู่จาพระธาตุเจ้าแฮจังหวัดแป้ปู่จากันธนขันปีเถาะกระต่ายปู่จาพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่านปู่จาธรรมวรรณประเวศปีมะโรงงูใหญ่วัดพระสิงห์หลวงปู่จากันชูชกกาปีมะเสงงูน้อยพระธาตุเจ้าวัดเจ็ดยอดหรือพุทธคยาปู่จากันชุรพลปีมะเมียมาปู่จาพระธาตุเจ้าเชเวดากองประเทศพม่ากันมหาปนตมหายาเนาะท่านปีเกิดปีมะแม่แปะปู่จาธาตุพระธาตุเจ้าดอยสุเทพปู่จันปู่จากุมารบันกุมารบันก่อท่านอาจารย์พระสมุสมุนันทวิทย์นันทธรรมิโกเนาะรองเจ้าวาดวัดสวนดอกเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนเนาะเป็นองค์เตศอันนี้ก็มาใหม่เนาะท่านทุโอมทุปีโอมทุปีโอมเนาะกุมารบันปีวอกลิงพระธาตุเจ้านครพนมการมัดซีท่านอาจารย์ไกรสอนวัดท่าไคอำเภอแม่ริมเนาะท่าไคอำเภอแม่ริมแล้วก็ปีลักกาไก่พระธาตุเจ้าหริภูลใจกุมารไหมกะสักบันนิทุปีโอมกุมารนี่ท่านพระครูใหม่เนาะว่าที่พระครูใหม่วัดต่งหมื่นน้อยเนาะเป็นองค์เตศกันมากุมารสักบันนิทุปีโอมสุมาเถพิษชื่อคนไปปีคูนหมูพระธาตุเจ้าดอยตุงอันนี้กันสักติปีจอมานี่พระเกียรติแก้วจุรามณีมหาราชนี่ทุกปีสมหมายแล้วก็ปีคูนหมูพระธาตุเจ้าดอยตุงสักตินะสักสัตสักตินี่นะอันนี้ก็ท่านอาจารย์วัดหม่อนปูอินอาจารย์ลบเป็นคงเตศทัดนั้นมาก็กันสุดท้ายกันนกรนี่ก็ท่านอาจารย์ปริญญาวัดหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแต่ละตนนี่ทรงความหู้ความสามารถเตศอย่างสบายสบายเนาะเดินกราบเก้าแล้วก็เดินทำเสร็จแล้วก็กราบไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ม่วนตนละชั่วโมงไปชั่วโมงไปนี่นะ13ชั่วโมงอ่ะญาติโยมก็ถือว่าอย่างโวยก็ทุ่มกึ่งอย่างจ้าก็ประมาณเนี่ยทุ่มกึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยประมาณเนี่ยหรืออาจจะ ก่อนมันก็มาแน่ปีแล้วก็ทุ่มปลายเกือบ2ทุ่มโยมแม่จันติ๊บปากกล้วยนะจะส่งรถไปครับพี่น้องเจดีย์3ยอดนี่บ่มีไผมาเพราะว่าเปิ่นเข้ากรรมใกล้ๆนั้น4จุ้มก็เข้ากรรมเนาะทัดนั้นมาก็พี่น้องปลายเหวละปูนเนาะพี่น้องปลายเหวละปูนแม่บุญโยงพี่น้องพี่น้องว่าเสาหินสีบัวบานเนาะพี่น้องแม่ทองคำที่วงคำพร้อมกัลยาณมิตรพี่น้องต่างน้ำเพอพระก็คงจะมาอยู่นอกนั้นก็ใกล้ๆเหนือใกล้ๆนี่แหละ10คน20คนนี่ก็ถือว่าใจได้เนาะพอใจได้ท่านมาได้มาก็บ่เป็นยังอยู่ทางบ้านฟัง104เพิ่นก็จะถ่ายทอดอันนี้อู้เอิญเจริญปอนญาติโยมได้ฟังเนอะเรื่องคารวะธรรมธรรมะสำหรับญาติโยมที่ครองเรือนมีกู้มีกิมนี่แหละสังคมของผู้ครองเรือนจะต้องมีสัจจะความจริงใจจริงจังจริงแท้ต่อกันอู้อัญญังกับ
ป่อบ้านอู้ครับแม่บ้านแม่อันคู่ครับอู้บ้านป่อบ้านแม่บ้านอู้ครับลูกครับหลานครับลูกครับเต้าบางครอบครัวก็โอ้ยอู้ม่วนจ่าม่วนอู้ม่วนจ่าหวานเป็นเธอเป็นฉันเป็นสู่เป็นนั่นเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเธอเป็นฉันนี่ก็ม่วนนะเป็นตัวเป็นเปิ้นนี่นะอันนี้คือกรรมอู้ที่ไพเราะหูสัจจะก็พยายามรักษาคือมันไปตามสัญญาตกลงกันความจริงใจเขาจะตกลงผงเขาจะอู้เจริญอู้เอิญเจริญพรเขาจะทักทายกันเขาจะหันใจสามีภรรยาญาติพี่น้องพ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียมันก็ต้องเป็นธรรมดาแม่เมียครับพ่อลูกผัวนะแม่เมียแม่เมียครับลูกผัวแล้วครับลูกเขยพ่อผัวครับแม่พ่อผัวกับแม่กับลูกไปเนาะมันก็ย่อมเป็นธรรมดามันถึงมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละถูกใจพ่องบ่ถูกใจพ่องก็ต้องมีความจริงใจในการปฏิบัติฝ่ายหนึ่งเย็นฝ่ายหนึ่งก็ต้องฮ้อนเอาฮ้อนเย็นเจอเย็นมันก็ยังแควนหน่อยเย็นเจอเย็นมันก็เป็นน้ำแข็งเนาะญาติโยมเพราะฉะนั้นปฏิบัติงานอย่างใดประจำวันก็เป็นที่เชื่อหน้าถือตาเกี่ยวข้องได้ว่าถึงเวลานั้นต้องทำอย่างนั้นอยู่ที่หั่นเป็นที่แน่นอนเนี่ยข้อสำคัญที่สุดมีความจริงใจต่อกันพ่อบ้านแม่บ้านมีความจริงใจต่อกันลูกบ่าวลูกสาวจริงใจต่อพ่อต่อแม่ซึ่งมันเป็นระดับรากหญ้าญาติโยมครอบครัวใดอย่างใดก็ถ้ามีความเข้าใจกันมันก็ม่วนนะถ้ามันบ่เข้าใจก็ยังว่านั่นน่ะปีนเกี่ยวกันหันฮี่หันดี้หันหั่นบางทีบางครั้งบางครอบครัวน่ะดำรงวิถีชีวิตมาสมัยพ่อแม่อยู่โอ้บางบ้านบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เป็นข้าราชการเก่าพอหูบเต็มฝาเนาะเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาบ้านพ่อครูด้านบ้านแม่ครูนี่บอกว่าครูทุกแผนกเป็นทหารตำรวจเป็นผู้หมวดผู้กองศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการเก่าเข้าไปก็โอ้มีความเกรงขามนะบางคนเพื่อเป็นครูเก่าประเดี๋ยวมันครูมันมีแล้วมันเป็นอาจารย์ไปเหี้ยความเข้มมันเลยบ่มีเนาะใส่น้ำนักลงไปมันเป็นน้ำเปิดห้องว่าน้ำท่วมตุ่งนักลงไปมันก็จะเป็นเยอะลูกเราร้านบ่เอากรรมน่ะบางบ้านพ่อแม่เป็นพ่อค้านายขายซ้ำบางทีบางครั้งก็ลูกเราร้านก็บ่เอาตัวบ่กล้าบ่ขายอย่างสักอย่างสนใจอย่างสักอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยขาดซักขาดสีพ่อแม่เป็นอดีตข้าราชการชั้นสูงชั้นกลางชั้นพอดีเนาะระดับจนต้นก็มีเฮือเฮาฮู้เฮาหันเฮาก็บ่สนใจแล้วก็ความข่มใจคนเฮาย่อมมีความคิดมาเหมือนกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนื่องจากว่าต่างคนต่างได้อบรมมาพิษกันบางคนก็อยู่ถ้อยฟังกรรมกับผู้บังคับบัญชากันเป็นประจำก็ดีนะเจอถ้อยฟังกรรมเจือผู้รักผู้ใหญ่พอมีรักเกณฑ์รักการรักแหล่งรักธรรมบางคนก็บ่เป็นเรื่องเป็นราวบางคนมาเป็นลูกไปก็ไปแถมอย่างเหมือนบ้านพ่อผัวแม่ผัวบางคนมาเป็นเขยก็บ่เอาบ่ฟังกรรมพ่อเมียแม่เมียอวดดีอวดฮู้เนี่ยปัญหาโลกแตกยาปากคอกเนี่ยนะเยอะแยะมากคนยามพ่อแม่มีก็ยังว่าฟังกันอยู่เอาละพ่อแม่พ่อเมียพ่อผัวบางทีก็ไปบงการเนี่ยอย่างบางบ้านนะโอ้อาตมาภาพก็หันมาตั้งแต่สมัยอยู่วัดบ้านศรีเมืองยู่มาอยู่บ้านเฮานี่ก็มานะลูกเขยลูกเบาบางทีบางครั้งก็ลูกแต่เนี่ยก็แล้วแต่เกิดความหันแก่ตัวเอาใจตัวเก่าใหม่ๆก็ดีพอคนเฒ่าคนแก่ประจำตระกูลล้มหายตายจากเอาละมีอันเป็นไปต่างๆนานาครอบครัวแตกสลายขาดอย่างขายก็ขายอย่างจำนองก็จำนองบางทีก็พูดขาดบางทีก็ข่ำพ่อข่ำแม่ข่ำพ่อแท้แม่แท้ข่ำพ่อเมียแม่เมียข่ำพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยบางบ้านนี่บ่มีบ้าบ่มีลูกไปเอาลูกคนมาเลี้ยงคนเฒ่าก็หวังพึ่งกินแห้งเหมือนยามลูนเนาะเอาเข้าก็เอ้าเขเพิ่นเขียนเขเพิ่นเซ็นเขเพิ่นอนุญาตเขเพิ่นโอนเนี่ยโอนมันเถอะมันถึงตายอย่างนั้นที่นี่กลัวมีไผเลี้ยงกาอ่ะ
สมบัติเนาะญาติโยมก็เข้าใจกันอยู่เพราะมันต่างตัณหาบางทีก็ไปติดการพนันบางทีก็ไปวุ่นวายพ่วนเพี้ยนอยู่ครับสิ่งเสพติดเป็นนักเล่นเป็นนักเลงนักเล่นเนาะนักเลงไก่นักเลงเล่นการพนันที่อันที่นี่บางทีบางครั้งก็เกิดความล่มหายตายจากพลาดภาคจากสิ่งที่มันสมควรจะมีเนาะวัยพออายุพอนักละนักเลงไก่นักเลงยาเสพติดนักเลงเล่นการพนันนัดกันไปเล่นที่อันที่นี่ก็มีอันกินนี่มันหู้จักตึกคออย่าโยมอันเล่นนี่มันถึงไปติ๊กๆมันเหลือกระว่องนั่นอย่าโยมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับสังคมเราเพราะฉะนั้นเราต้องถือรักคือมั่นคงความข่มใจได้ในเมื่อมีเหตุการณ์ประสบอารมณ์สิ่งที่ทำได้เราข่มใจอารมณ์มาได้ข่มอารมณ์มาได้คือความโลภความโกรธความหลงต่างๆนานาพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราก็จำเป็นต้องทำใจนั่นแหละข่มใจธรรมะคือการข่มใจข่มจิตเราอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมด้วยช่วยกันในสังคมแห่งการอยู่ร่วมนั่นแหละจะทำเมื่อเราเป็นสังคมที่อบอุ่นเนาะอุ่นหนาฝาขั่งเป็นลำดับลำดาไปมีความโลภมีความรักมีความใคร่มีความโกรธมีความงมงายติดพันในบางสิ่งบางอย่างการพนันจมอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมความงมงายทิฏฐิพันในบางสิ่งบางประการทะเลาะวิวาทจกหมู่ตีกันบุดกันฟันกันที่หั่นที่นี่ครอบครัวจึงเกิดมีความแก่เป็นก๊กเป็นเหล่าแบ่งพวกทำให้เกิดความรักแบ่งพรรคทำให้เกิดความสามัคคีที่อยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมเอามันแบ่งกันในทางที่ดีที่ควรก็จะสามารถทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก้าวไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายที่เอาบาทเอาหวังไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมบ่เท่าแต่นั้นความอดทนนี่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันความมั่นคงอดทนกับความมั่นคงดูไปก็ใกล้กันดูไปก็ใกล้กันเช่นเล็กอันหนึ่งทนต่อดินฟ้าอากาศบ่หวั่นไหวบ่แตกบ่พังและอาการที่มันทนได้ก็คือความมั่นคงเอาอู้กันคนละแง่มั่นคงหรือแง่อดทนแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละความอดทนมีคนมีทนต่อทุกขเวทนาทนต่อคำกล่าวร้ายทนต่อกิเลสยั่วยวนทนต่อทุกขเวทนาก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเขี้ยวเจ็บเหงือกเจ็บเหงือกปวดเขี้ยวเจ็บหลังเจ็บแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็บ่สะดวกหลังกองหลังโกเนาะจะไปไหนก็บ่ได้ก้มเงยๆหน้ามืดตาลายตับไหวใจสั่นเนาะเมาหัวเจ็บหัวขึ้นหลังขึ้นจืดก็เดี๋ยวก็เป็นหู้หั่นเป็นนี่เจ็บเขี้ยวนี่นะอย่าโยมเจ็บเหงือกนี่นะโอ้มันถึงไปบ่เจ็บบ่หู้เนาะอดทนต่อธรรมชาติทุกขเวทนาหนาวฮ้อนหนาวก็ทนได้เหน็ดเหนื่อยต้องทนแดดทนฮ้อนทนฝนทนหนาวทนทุกขเวทนาทนเมื่อเจ็บไข้ก็เป็นอันอ่อนแอเป็นคนมั่นคงได้บ่เป็นที่เดือดเนื้อฮ้อนใจผู้พ้นในบัดรักษาได้คืออยู่ในอาการสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นการรักษาจิตใจของตัวเองว่าฮือทุกนักไปตัวทนต่อว่าจากกล่าวร้ายเขาเล่าหน้าจากขวัญเขาดินทาเนี่ยอันเนื้อนี่ก็เหมือนกันอาตมาภาพก็ทนเหมือนกันนะเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้นะเพิ่นเลอะญาติโยมเฮ้ยถ้าบ่อดบ่ทนนะแสดงความคิดเห็นการใช้วาจาหาเขาประสบกับคนที่สำรวมกว่าจะบ่เป็นไร้ศีลไร้ธรรมกว่าเอาก็ต้องใช้ความอดทนบ่อู้บ่จ้าบ่เล่าหน้าจาควรเขาแต่มันเด้อผู้ใหญ่ว่าร้ายมาเฮาก็ทนได้มิตรเกลือสหายกล่าวร้ายมาเฮาก็ว่าได้ศรัทธาทายกทายิกาเล่าหน้าจาควรเฮาก็ทนได้ผู้น้อยว่าร้ายเฮาก็ทนไ
เราก็ต้องอดทนได้แทนที่จะทำให้เราวิบัติไปเราก็ต้องอดทนอย่าปล่อยอารมณ์ทำอย่างต้องมีเหตุผลไว้ผู้ใหญ่บางคนบ่มีธรรมเราก็ต้องอดทนเอาไว้หากเราอดทนได้ก็จะกลายเป็นดีไปแต่เมื่อเรื่องแม้แต่ตามเรื่องเราก็ต้องทนได้เพราะผู้ใหญ่เรากลัวถ้าทนบ่ได้ก็เกิดภัยพิบัติเสียหายสำหรับการทนต่อผู้น้อยเอาทนได้ยากเพราะเอามีโอกาสที่จะประทุษร้ายได้ยิ่งกว่าหากเอาชนะใจตัวเองได้เป็นการดีในการทนต่อผู้น้อยถ้าเอาทนได้ต่อเหตุอย่างนี้เอาก็แล้วเอาก็ฮือเอาแล้วว่าฮือเอาอยู่เป็นสุขการทนบ่ใช่ว่าทำตนเป็นหัวมันติดต้มเจ็ดต้มเจ็ดน้ำบ่เบื่อบ่เปื่อยเนาะมูบ่หูหนาวบ่หูฮ้อนก็แบบนึงไม่ใช่แบบพวกมีปัญญามีเหตุผลการทนต้องมีเหตุผลมีปัญญาอย่าฆ่าความเสียสละคนเฮาที่จะสามัคคีกันคบหากันอยู่เป็นสุขได้ในครอบครัวมีพันธะต่อกันได้นั่นก็เพราะมีราคะมีจาคะคือมีความเสียสละต่อกันได้หากเขาบ่มีความเสียสละต่อกันเลยก็บ่มีเครื่องผูกน้ำใจที่จะฮือฮักกันแม้จะเป็นที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่แม้บางคนก็เป็นพ่อกับลูกแต่บ่เคยมีอุปการะกันบ่เสียสละฮือกันก็อาจบ่เกิดความฮักใคร่ผูกพันกันเพราะฉะนั้นเฮาคนเฮาต้องเสียสละเสียสละในที่นี้เป็นการเสียสละในภายนอกใจวัสดุที่เป็นประโยชน์แก่เขาอย่างหนึ่งเสียสละกิเลสภายในเช่นมานะทิฏฐิมานะทิฏฐิมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นเช่นว่าเขามีความอดทนเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะสี่ประการดังกล่าวมานี้บนห้องว่าคารวาสธรรมผู้อยู่ครองเรือนครองบ้านครองเมืองมีเหตุที่จะรักษาครอบครัวรักษาสังคมรักษาการงานปฏิบัติหน้าที่ต่างมีเหตุกระทบกระทั่งมากจำเป็นต้องมีวิธีผูกใจแก่ผู้ร่วมสังคมคือมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันการงานก็เป็นไปด้วยดีต้องอาศัยธรรมะข้อนี้จึงจะสำเร็จสำลิดดังจิตปรารถนาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมะก่อนรับตาประจำค่ำคืนของวันนี้มาอู้เอิญเจริญพรให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วนำมาพิจารณาปรับใช้เดินทางชีวิตโดยมีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเดินทางชีวิตโดยมีหลักเกณฑ์หลักการหลักแหล่งหลักธรรมนำเอาสัจธรรมเป็นประทีปนำชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีเจอแต่สิ่งที่ดีประกึดแต่สิ่งที่ดีมงคลก็จะเกิดกับตัวกับตนเพิ่นบอกว่าที่สุดของความฮักคือฮักโดยบ่ต้องครอบครองที่สุดของการฮือคือการฮือโดยบ่หวังผลที่สุดของตานก็คืออภัยทานที่สุดของคนก็คือเป็นคนธรรมดาอย่าพอคนอื่นว่าสูงกว่าเฮาอย่าพอคนอื่นว่าต่ำกว่าเฮาอย่าพอคนอื่นว่าเสมอเฮาฮือทุกฮือถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายมีบักกี่คนที่ยังอยู่กับเฮาในวันที่เฮามีปัญหามีบักกี่คนที่บ่ทิ้งบ่ละเฮาในวันที่เฮาเหลือพระบ่เหลือไผมีบักกี่คนที่ฮักเฮาอย่างจริงใจบ่สนใจว่าไผจะลองว่าเฮาบ่ดีเจอไว้จุงฮักษาน้ำใจเขาคือดีเพราะบางทีทั้งชีวิตเราอาจจะมาเจอภัยแพ้มเป็นต้นค่ำคืนวันนี้ญาติโยมอยู่ทางบ้านฟังแล้วเป็นจะใดคือจะได้ไข้จะถึงแพงจะถึงก็โทรศัพท์มาได้เนอ0615476539 0615476539อยู่จุดไหนโมงใดใครโทรศัพท์ทักทายกันก็โทรกันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวมาได้โทรก็บ่เป็นหยังเนาะถือว่าเป็นกำลังใจท่านมหาวัจังกรรมจะตั้งธรรมอีแม่ห่วมกินห่วมตานด้วยกำลอเจ้าภาพการเตศเกิดปีไหน
จวดนูจะรู้วัวคานเสือเถาะกระต่ายมาโรงงูใหญ่มาเสงงูเล็กมาเมียม้ามาแม่แปะวอกลิงละกาไก่เป็นต้นก็หอมขิ่นหอมตาลกันได้ยายพรร้องหัวแดงฟังก่อนยายพรปวดท้อโอ้เรื่องอย่างวันนี้จำได้ก ลึกมันลื่นเนาะกี่เข้าก็อย่างวันนี้เสียงใสได้กล้วยเหรอมากะโอ้ขี้เข้ากับมุดระวังไม้ไม้ในมันถันละในมันหล่ำข้อคอเนอะมามุดเดี๋ยวกินมุดกินจะฟังเป็นกำลังใจเนอะโมทนาโมทนายายพรน้องวัวแดงขี้เข้ากับมุดก็มีว่ากล้วยก็มีว่าพี่น้องท่านใดขี้เข้ากับมุดโทรศัพท์นะแม่ครูเหรียญทองไปวัดกล่าวว่าเนี่ยอนุโมทนาครับพี่น้องทางเฟซเนอร์โยมแม่ย่าน้องพัดลมแม่ครูยาแม่เรนูชัยวงศ์โยมนากาแฟพี่น้องน้องช่างคืนเนาะแม่เรนูหลายๆคนที่เป็นบวงนามเนาะบุญเฉลียวท่านอาจารย์ทรงวุฒิแม่มาลีกัลยาโยมแม่บัวเลียวพงตุ้ยแล้วก็หลายๆคนที่เป็นอยู่เบื้องหลังพลังเงียบเนาะวันนี้รายการเสียงธรรมะก่อนรับตาได้อู้ได้เอิญได้เจริญพรให้ญาติโยมได้ฟังกันแล้วเป็นจะใดก็นำไปปรับใช้แต่ละวันแต่ละวันก็ถือว่าฟังแล้วอย่าฟังได้ฟังแล้วอย่าคิดเฉยๆปรับใจอันใดที่มันดีใจก็เก็บไปอาตมาภาพในอู้นานาสาระอาตธรรมคำสอนให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปรับใจเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติกันโดยทั่วๆไปเจริญพรแม่ศรีลาเทศกาลท่านเพิ่มแห่ง2คนเจ้าเดี๋ยวเนอะจัดรายการเดี๋ยวก็จะโทรหาเนาะขอท่านจัดรายการเดี๋ยวกันซอย4เจ้าร้อยสี่กำลังก็อย่าจบละสักพื้นโทรไปให้ท่านเนาะเจ้าแม่ศรีลาอันปุ่นตั้งสถานีรถไฟพุ่นอ่ะอันเปิ่นโทรมาก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ยิ่งยะผู้สูงวัยเนาะผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้เดือน4เหนือขึ้นหรือออก3ค่ำเนาะตั้งอกตั้งใจเป็นปีใหม่พี่น้องคิดทศาสนิกชนเนอะต้องทั้งใจฮับปอนเนอะสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่โคมงคลเนิดแล้วเจ้าสัทธาทายกทายิกาที่ฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันอาทิตย์ที่25เดือนธันวาคมบัดนี้สมสมัยได้เวลาอาตมาภาพตั้งอกตั้งใจน้อมนำเอาอัตถธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นปฏิพรให้ญาติโยมสาธุชนนำไปคิดพิจารณาว่าเรื่องชีวิตคิดไปชวนให้คิดช่างวิจิตพิสดารสุดขานไขมีที่มีสุขทั้งทุกข์คลุกเคล้าไปทั้งร้องไห้หัวเราะเยาะเย้ยกันไม่มีใครได้ดีมีแต่สุขมีแต่ทุกข์หรือมีทุกโทมนัสคอยผัดผันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั่วหน้ากันอย่าใฝ่ฝันหวังแต่สุขทุกข์ไม่เอาเวลาใดได้ดีมีแต่สุขอย่าลืมทุกข์ที่คอยอยู่เป็นคู่เถาในยามทุกข์จงปลุกใจให้บางเบาจิตหายเศร้ารู้เท่าทันนั่นแหละดีก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นนึกถึงบุญกุศลทานศีลภาวนาผลความดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไป
แผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกียรติชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจักสบายคลายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเครียดแต่โหนหลังอนีคาสุขีอัตนังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยรัตนัตยานุภาเวนะพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร